สุขนะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีคนดูทุกคนด้วยกลับมาอีกแล้วคัมแบ็กกับพวกเราทีมงาน HRBB นะครับใครที่เข้ามาทักๆหน่อยจากไหนกันบ้างไม่เจอกันนานใครที่ขาประจำว่าจากไหนกันบ้างพิมพ์ชื่อหน่อยแล้วก็ชื่อร้านสลิปโอ้โหเปิดแป๊บเดียว31คนดูครับบางฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้มาแชร์ความรู้กันเหมือนเดิมวันนี้ใช่ไหมน้องหนุ่มครับผมโอ้โหจากที่ไหนกันบ้างครับพี่38คนดูรายงานตัวหน่อยครับสวัสดีครับพี่ฮาริสสวัสดีครับรับชมจากที่ไหนกันบ้างครับพี่คอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยครับไอ้เพื่อนเข้ามาทักทายเดี๋ยวสวัสดีพี่ทุกท่านเลยนะคะก็หลังจากพวกเราห่างหายกันไปนานๆแล้วก็กลับไปแล้วคิดถึงพี่ๆทุกคนเลยนะคะใครคิดถึงพวกเราบ้างกดหัวใจรัวๆให้กับพวกเราหน่อยครับนี่ขอหัวใจรัวๆหน่อยครับนี่สวัสดีพี่ๆน้องๆสปป.ลาวทุกท่านด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพี่ๆน้องๆสปป.ลาวทุกท่านสบายดีนะครับจากบางซ่อนค่ะโอ้โหไกลมากต้องบอกว่าวันนี้ที่ดีๆมีอัดเต็มอย่างแน่นอนสวัสดีช่างอัดร้านสุดจัดใต้สะพานด้วยนะครับโอ้ยสวัสดีครับสะพานหาดใหญ่ใครอยู่แถวนั้นก็ไปตัดผมกันได้หรือใครกำลังตัดผมไปดูไปอยู่ก็ขอเสียงด้วยนะคะสวัสดีพี่กิตติพลด้วยนะครับพี่กิตติพลบอกว่าสวัสดีครับผมติดตามตลอดครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับหลายที่เหมือนกันนะที่ครับผมจากนครศรีธรรมราชก็มานะครับจากสีชนนะครับอำเภอสีชนครับสวัสดีครับพี่เรามีแผนจะไปสีชนอยู่ด้วยโอ้โหก่อนสิ้นปีนี้ใช่จะไปเที่ยวพักร้อนกันใช่ไหมใช่พี่ทิพย์พวันบอกว่ารออีกแล้วบ้างนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับก่อนที่เราจะเริ่มตัดวันนี้FC จากบึงกาฬนะคะพี่สุภชัยค่ะมาไกลกันมากเลยนะคะสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับนี่ห่างหายไปนานเนาะพวกเรา1เดือนเต็มๆได้ปะน่าจะโดยประมาณนะเดือนได้นะเดือนกว่าๆก็กลับมาคัมแบ็กเหมือนเดิมเวลาเดิมทุกวันศุกร์สองทุ่มครึ่งกับพวกเราทีมงานฮาริสบาร์เบอร์นะครับเวลานี้พูดถึงหายกันไปนานจริงๆใช่ครับ FC จากภูเก็ตครับบังสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะคะสวัสดีพี่สุภชัยด้วยนะครับตอนนี้พวกเราทุกคนก็รับชมผ่านเพจเราไปเป็นโปรเมดออฟฟิเชียลนะครับโดยทีมงาน HRBB นะครับฮาริสบาร์เบอร์ช็อปนี่พัทยาจากพัทยานะครับนี่พัทยาก็มาครับมาจากทุกท้องถิ่นทุกทิศทุกทางเลยนะคะก็วันนี้เป็นยังไงบ้างบังสำหรับนายแบบวันนี้ก็เรื่องในแบบมาผมค่อนข้างเส้นใหญ่นะก็คือทีทีนะก็แบบถ้าแบบเลือกเฟดอ่ะก็อาจจะต้องเลือกเส้นผมที่มันแบบทีทีนะจะทำงานเฟดได้เงาขึ้นต้องมีการดูแบบเนื้อผมเลยสวัสดีพี่ชายกลางด้วยนะครับพี่ชายกลางบอกว่า FC แล้วก็ CF ครับนี่มาเฟียลำลูกกาพี่ชายกลางนะครับไปรุ่นลำลูกกานะครับเอฟซีพี่ชายกลางนะ FC กับไม่โกงนะคะสบายดีนะครับพี่ชายกลางFC จากม่วงงามครับนี่อะคาเดมี่ของเรานี่เอง FC จากลำพูนครับพี่โอ้โหเยอะมากสวัสดีครับพี่ๆ HRBB พี่ภูมินะครับพี่ภูมิสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ป้อมพี่จำลองสวัสดีครับ87คนดูครับบังเริ่มเลยปะเริ่มเลยก็ได้นะโอเคต้องบอกว่าวันนี้บังก็จะมาแชร์เทคนิคดีๆเหมือนเดิมก็คือเป็นเทคนิคเฟดทรงก็คือน่าจะเป็นข้างบนน่าจะน้องเขาไว้เฉยอาจจะเป็นแบบอันดักคัตเบาๆในช่อหน้าหรือว่าไซพาร์ตนะครับแต่ที่สำคัญคือวันนี้ก็คือจะเป็นการคือเฟดหลังหูหรือว่าเรียกว่าบัตเฟดนั่นเองโอเคสวัสดีช่างรอนด้วยนะครับ Academy Harris Barber นะครับสวัสดีน้องรอนด้วยนะครับครับผมหลังจากเลิกเรียนแล้วก็มาต่อกันที่คอร์สออนไลน์นะคะสวัสดีบังเป็งด้วยนะครับสวัสดีทองเป็งFC จากชลบุรีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอลาฮัมดูลิอะไรนะอัลลามอะไรกุ้มคิดถึงครับอ๋อแบมบางนี่เองขอโทษหน่อยบางพี่สปป.ลาวสบายดีนะคะอันนี้ขั้นตอนนี้บางจะทำการแบ่งผมก่อนนะคะเวลาทำงานเสร็จก็เราก็เก็บผมด้านบนไว้ก่อนก็ได้ครับผมแ
พื่อจะให้มันไม่โดนเนื้อผมด้านบนทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับผมแบ่งเป็นแก้วเลยก็ได้ครับสวัสดีอาจารย์ตุ้ยด้วยนะครับสบายดีนะครับอาจารย์ตุ้ยสวัสดีพี่ๆน้องๆสปปลาวทุกท่านนะครับสวัสดีครับจากเพชรบูรณ์ครับบังโอ้โหเขาบอกว่าไม่เจอกันนานเลยนี่นานมากเป็นไงบ้างครับพี่ๆในไลฟ์สดสบายดีกันบ้างไหมตั้งแต่พูดถึงปิดล็อกดาวน์กันช่างแต่ละคนก็สมบูรณ์สมบูรณ์แบบนะครับโดยเฉพาะช่างอลินนะครับไปฟิตหุ่นมานะครับแน่นๆนี้ยกเวทอยู่ที่บ้านนะครับกินโปรตีนเยอะนะนี่ถึงอาจารย์ตุ้ยบอกว่าสบายดีครับครับFC จากสปปลาวครับพี่สบายดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสวัสดีคนดู125คนดูนะครับก็ตอนนี้พี่ทุกคนก็รับชมผ่านเพจ Power Band Promade Official อยู่นะคะครับผมยังไงต่อนะคะบังก็บอกว่าสิ่งที่จะทำให้งานเฟสของมัสเฟสสวยอ่ะสำคัญเลยเราจะต้องเลือกหัวที่มีจริยธรรมที่กว้างขึ้นหน่อยเพราะว่ามัสเฟสมันจะต้องใช้เนื้อที่ตรงนี้เยอะหน่อยเดี๋ยวเรามาดูว่าในขั้นตอนที่เราจะทำการเฟสมันมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับผมโอเคทุกคนพร้อมนะจับตาดูดีๆนะครับผมสวัสดีครับเมืองมะขามหวานครับนี่มาอีกแล้วที่ไหนเอ่ยเมืองมะขามหวานเพชรบูรณ์ไหมเพชรบูรณ์ปะเพชรบุรีไหมไม่ใช่เฉลยหน่อยเฉลยหน่อย FC จากจันทบุรีค่ะสวัสดีครับทุเรียนอร่อยอาจารย์ตุ้ยบอกว่าโควิดระบาดหนักมากที่ลาวตอนนี้โอ้ยไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับช่างตัดผมบางพับมาคัดครับสวัสดีครับพี่สวัสดีพี่ๆ133คนดูกันด้วยนะครับทุกท่านนะคะก็ตอนนี้จะอยู่ในขั้นตอนการเตรียมการเฟดนะคะวันนี้บางจะมาในทรงแนวบัดเฟดนะคะการทำงานก็จะแบ่งเหมือนเดิมเลยโซนด้านล่างกับด้านบนใช่ไหมครับใช่ครับผมทีนี้เดี๋ยวบางอธิบายก่อนนะวันนี้บางจะเลือกเป็นระดับมีเดียมแต่เฟดที่จะเลือกก็คือเป็นบัดเฟดบัดเฟดนี่ก็คือมันก็คือเหมือนการระเบิดเข้าไปแต่จุดเล็กๆกลายเป็นจุดใหญ่ๆกว้างๆก็คือเราจะตั้งระดับที่ล่างต่ำสุดก็คือเบอร์00เองครับผมจะกระจายขึ้นไประดับกลางก็จะอยู่ประมาณมุมขมับใช่ไหมถ้าสูงก็อยู่เหนือมุมขมับครับผมประมาณนั้นเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันเราก่อนอื่นเลยขั้นตอนแรกก็คือสร้างไฮไลท์ก่อนเลยครับผมครับผมเขาบอกว่าที่ลาวสาวสวยเยอะนะนี่มีน้องๆสปปลาวแอบมาแซวเดี๋ยวบังมือสั่นดีเขาบอกว่าดูบังไม่กล้ากระพริบตาเลยครับกลัวดูไม่ทันโอ้โหเขาบอกว่าเป็นเฟดมายากลนั่นเองนะครับนี่ตอนนี้ก็ทำการขึ้นแฮร์ไลน์ด้วยกันไกนะครับก็กันไกที่บังใช้จะเป็นกันไกโค้งของวาเลนเต้นะคะครับผมกับวีซอยของวาเลนเต้นะคะก็ที่บังเลือกใช้กันไกตัวนี้เพราะอะไรคะบังก็คือมันเป็นกันไกที่โค้งนะครับไม่ใช่ตกใช่ไหมกันไกเนี่ยไม่ตกเดี๋ยวขอดูหน้ากล้องนิดนึงก็คือเป็นกันไกโค้งตามสรีระเลยใช่ไหมเวลาเราจะทำงานเหมือนซิสเตอร์สร้างกรอบอะไรเงี้ยเวลาเราใช้กันไกโค้งอ่ะมันจะโค้งออกบางทีเราใช้กันไกที่ตรงมันอาจจะปลายเนี่ยอาจจะไปเกี่ยวในส่วนอื่นได้ก็คือเซฟด้วยทางเลยครับผมเมื่อเราจะทำงานระดับกลางเราจะต้องสร้างแฮร์ไลน์ระดับที่มันเหนือมุมขมับขึ้นไปก่อนครับผมก็คือถ้าใครกำลังงงก็คือบางกำลังกำหนดอาณาเขตอยู่นะคะว่าอยากจะเล่นไปจนถึงตรงไหนนะคะครับการที่บางใช้กรรไกรนี้ก็จะช่วยให้เรากำหนดได้ชัดเจนและง่ายขึ้นนะคะก็บอกว่าเวลาทำงานเฟดอ่ะก็คือสิ่งสำคัญที่จะทำให้งานเฟดสวยเลยอุปกรณ์ครับผมและทักษะในการทำงานเฟดเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันมีทักษะอะไรบ้างนะครับผมอย่างที่บอกอุปกรณ์ดีก็มีใช้ไปกว่าครึ่งเนาะบางใช่ครับผมครับผมเขาบอกว่าขอเอฟนายแบบได้ไหมคะนี่น่าจะเอฟซีนายแบบนะครับพี่ปอนนะครับนี่สวัสดีช่างก๊อฟด้วยนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีพี่พี่ทุกคนเลยนะครับสวัสดีพี่โบบาร์เบอร์ด้วยนะครับขึ้นเงินไก่อันนี้อย่างเนียนเลยครับผมด้านหลังก็โค้งมาเลยครับตามสรีระนะครับผมสำหรับคำถามก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับนี่ยินดีตอบเลย
สบายดีอ้ายสบายดีครับพี่ๆสปปลาวทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กับพวกเราด้วยนะครับขอบอกว่าวันนี้กลับมาก็เดือดตั้งแต่คัมแบ็คเลยใช่ไหมบังกับทรงบัสเฟดนะครับผมนี่ต้องบอกว่าบัสเฟดเนี่ยแบบบางหัวที่แบบเราอยากจะบางทีเราเจอโครงหน้าที่กลมครับผมหน้าใหญ่เนี่ยเราสามารถเฟดหลังหัวได้บางคนแบบไม่อยากให้มองจากมุมหน้าแล้วมันขาวเลยเราก็สว่างที่หลังหูก็ได้ก็ถือว่าตอบโจทย์สำหรับลูกค้าเราสามารถดีไซน์หรือแนะนำลูกค้าได้เลยเนาะใช่ครับผมพี่เฟิร์นครับมีคำถามเข้ามาบอกว่าแผ่นรองบ่าที่บังตั้งทับอ่ะช่วยอะไรบ้างก็ง่ายๆเลยนะคะลองสังเกตนะคะเวลาบังทำงานหรือพี่ๆเวลาตัดผมนะคะผมเสร็จผมต่างๆจะลงมากองบนบ่าลูกค้าใช่ไหมทีนี้พอเราถ้าเรามีแผ่นยางเนี่ยเราสามารถหยิบทั้งแผ่นยางแล้วก็สะบัดทิ้งลงพื้นสะบัดเพื่อให้เศษผมลงพื้นได้ง่ายมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่บนไม่มีผ้ายางใช่ไหมเวลาผมลงบ่าบางครั้งมันก็จะด้วยความเปียกของเนื้อผมบ้างมันความเปียกจะซึมไปลงผ้าแล้วก็ซึมไปลงเสื้อลูกค้าได้ง่ายการมีผ้ายางก็จะช่วยเซฟเรื่องความสะอาดได้ดีมากๆเลยนะคะครับผมถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่เซฟด้วยนะเวลาลูกค้าแบบตัดเสร็จอย่างเงี้ยนะเศษผมจะไม่ได้เข้าเสื้อลูกค้าโดยตรงเลยสวัสดีพี่คิวทีบาเทอร์ด้วยนะครับนี่พี่คิวบอกว่าสวัสดีครับชาวหัดใหญ่สวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่พี่คิวมาเที่ยวใต้ดีกว่าบางบอกเดี๋ยวเลี้ยงอะไรนะชาชักสวัสดีพี่ปิยวัฒน์ด้วยนะครับพี่ปิยวัฒน์บอกว่านายแบบสุดหล่อครับนี่น่าจะ FC นายแบบโดยตรงเลยนะครับต้องบอกว่าในวันที่ไทยไลน์ที่จะสร้างนะครับผมที่เราก็พยายามใช้ท่าฟรีแฮนด์นะครับผมเชื่อมที่ในใต้กรอบตรงเนี้ยให้สะอาดเลยนะครับผมก็จะทำงานเสร็จได้ง่ายขึ้นสวัสดีพี่ชัยวิชิตด้วยนะครับสวัสดีพี่สมจิตใจมนด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับ183คนดูครับบังนี่วันนี้เป็นทรงบัสเฟดนะครับนี่อาจจะเล่นเฟดสไตล์ช่างอลิสอยู่แล้วใช่ไหมต้องบอกว่าเทคนิคอีกอันนึงที่จะทำให้งานเฟดเราดูสวยขึ้นก็คือมุมมองหรือว่าการจำระดับเบอร์ให้ได้นะครับผมสำคัญมากๆนะครับผมว่าระดับเบอร์นี้มีระดับเบอร์เท่าไหร่เบอร์นี้สีผมประมาณไหนนี่มี FC พี่คิวด้วยนะน่าจะพี่ๆน้องๆสปปลาวไหมนี่แท็กพี่คิวแล้วก็รูปหัวใจมาด้วยมีคำถามเข้ามาครับโลเฟดไฮเฟดแล้วก็มิดเฟดเนี่ยต่างกันแค่เฟดสูงแล้วก็ต่ำใช่ไหมครับบังใช่ครับผมก็คือระดับนั่นเองถูกป่ะระดับนั่นเองโลเฟดก็เหมือนลองทรงต่ำป่ะใช่มีเดียมเฟดก็ลองทรงกลางเนาะไฮเฟดก็สูงตำแหน่งการสร้างเงาของสมมติมีเดียมก็จะอยู่ประมาณตรงไหนครับมุมขมับนะครับผมครับผมเฟดอะนะแต่ไฮไลท์ของมีเดียมก็เราก็สร้างไฮไลท์สูงไปก่อนสวัสดีครับแล้วก็สลามจากตับใบครับบังโอ้โหวันนี้คุณสลามครับรับสลามพี่ๆน้องๆต้องบอกว่าหลายที่มากเลยนะจากทั่วประเทศเหมือนกันใช่ใช่ครับไหนกันมากก็พิมพ์เข้ามาหน่อยคอมเมนต์กันเข้ามาเลยสำหรับคำถามก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับนี่พี่ๆน้องๆสปปลาวบอกว่ารออยู่รอบังเฟดเลยโอ้ขอบคุณถ้าไปที่ลาวนี่ไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างครับพี่แนะนำหน่อยเผื่อมีโอกาสเราจะได้ไปเที่ยวใช่ไหมบังใช่แนะนำหน่อยอยากไปลาวมากนะทีนี้บัสเฟดก็อย่างที่บอกก็คือมันจะกระจายตั้งแต่ตรงนี้เล็กจุดเล็กๆขึ้นไปกระจายเป็นวงกว้างกระจายออกข้างกระจายออกบนนะครับผมครับผมทีนี้มาดูขั้นตอนต่อไปกันนะครับผมก็คือเราจะเคลียร์พื้นที่ใต้ตรงนี้ก่อนโดยการกันขอบต่างๆนะครับแล้วก็ตั้งระดับเฟดไปในตัวด้วยครับผมพี่บอกว่ากำลังหัดตัดผมอยู่ครับขอบคุณสำหรับความรู้ครับผมยินดีครับพี่ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับนี่ก็ฝากติดตามพวกเราด้วยทางเพจFacebook Bubblemade Bromade Official นะครับทุกวันศุกร์2ทุ่มครึ่งนะครับนี่สวัสดีพี่บอยคอมโบด้วยนะครับพี่บอยคอมโบว่าสวัสดีครับทีมฮาริสสวัสดีค่ะพี่บอยสวัสดีด้วยครับพี่บอยเป็นไงบ้างสบายดีนะครับพี่อยากเตะบอลกับทีมงานพี่บอยมากเลยพี่บอยคอมโบอาจจะมีจัดบาร์เบอร์คัพสักอีกรอบนะมีโอกาสแบบนะเพื่อนๆจากสปปลาวอาจจะมาได้ด้วยบินมาเตะวันแต่ต้องสถานการณ์ดีๆหน่อยนะนี่
แน่นอนปัตตาเลียนเป็นของอะไรครับเห็นแล้วน่าใช้มากครับเบนนะครับผมสินค้าทุกตัวในการเฟดของมาลิสก็ใช้เป็นบัพเปเบนนะใช่ไหมจากเชียงรายครับ FC จากมหาสารคามครับผมฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีคนดู246คนดูด้วยนะครับนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กับพวกเราด้วยนะครับทีนี้ส่วนเฟดที่บางจะเฟดก็คือบางจะไล่จากล่างขึ้นบนไปเลยตั้งแต่ต่ำสุดแล้วก็ไล่ไปหาสูงจะไม่ค่อยสลับเบอร์นะโอเคก็คือไล่เฟดจากเบอร์ที่ต่ำไปหาเบอร์ที่ศูนย์จากน้อยไปมากนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับสวัสดีพี่ศิวกรด้วยนะครับพี่ศิวกรบอกว่าร้านอยู่ที่ไหนครับพี่เฟิร์นร้านเราจะอยู่หัดใหญ่สงขลานะคะถ้ามาหัดใหญ่ก็คืออยู่บริเวณหลังโรงเรียนยวหรือหลังวัดเกาะเสือก็ได้นะคะครับถนนนิพัฒน์สงเคราะห์4นะครับจังหวัดสงขลานะครับพี่มีโอกาสก็แวะเข้ามาทักทายพวกเราได้ตอนนี้มันก็จะตั้งระดับเบอร์ที่เล็กที่สุดนะคะด้วยทีเบทของบับเบิ้ลเบทนะคะฟันจะเล็กและละเอียดมากๆนะคะนี่มีน้องอะไรนะซันโต๊ดบอกว่าปัตตาเลียนใช้ดีมากครับนี่น่าจะเป็นช่างด้วยนะบอกว่าคมจริงๆนะครับตัวนี้ผมใช้งานเฟรดตลอดกับตัวนี้และกันขอบนะครับผมครับผมก็คือใช้ทั้งเคลียร์พื้นที่แบบเบอร์สว่างจัดๆก็ยังได้ใช้กันขอบก็ยังได้นะคะใช่ครับนี่สวัสดีพี่ตั้มด้วยนะครับพี่ตั้มแชร์แชร์นะครับพี่ตั้มสุราธานีนะครับสวัสดีค่ะผู้ใหญ่สุราธานีนะคะนี่พี่ตั้มบอกว่าพี่ตั้มบอกว่ามาแล้วเพิ่งเข้ายิมมาโอ้โหฟิตจัดช่วงนี้นี่ไม่รู้ว่าฟิตเหมือนช่างอาริสหรือเปล่าอะไรนะเลข3รอบสุดท้ายอยู่เขาบอกว่าพี่เมย์บอกว่าผมใช้สูตรเดียวกับบังเลยจากต่ำไปสูงสวยงามเลยครับทำงานง่ายด้วยใช่ใช่สำคัญที่จะทำงานเฟดได้ง่ายคือเราพยายามจำเบอร์แล้วก็มองสีเบอร์เนี้ยว่าเป็นสีอะไรนะครับมันจะได้ง่ายขึ้นบางทีสรีระแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอีกใช่ไหมครับครับผมเราก็มองสีบางทีไทยเบอร์สูงแล้วเอ้าทำไมตรงนี้ขาวกว่าทำไมตรงนี้เผอแป๊บเดียวนี่300คนดูแล้วนะบังสวัสดีพี่ๆทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวปรับตรงนี้นิดนึงนะครับผมเนื้อที่โซนตรงนี้ให้มันเห็นปะมันรู้สึกว่ามันจะแคบๆเกินไปแต่ว่าราฟาดเกินไปมันเนื้อที่ไม่พอก็ปรับก่อนก็ได้นะครับผมครับผมอย่างปัตตาเลียนที่ใช้ก็เป็นเจ้าเลโอนี่เองรถถังตัวเขียวของเรานี่เองใช่บุกงานหนักได้แน่นอนต้องบอกว่าน้ำหนักดีปะเวลาฟรีแฮนด์เป็นไงบ้างโอ้โหไม่ต้องบอกเข้ากระชุดนี่เอาเรื่องจัดนี่มีพี่ก็บอกเดือดมากใช้เลโอพี่ตั้มบอกว่าทีมลุงมาช้าแต่มานะนี่สวัสดีครับแชร์แล้วครับเซนบาร์เบอร์อุตรดิตถ์ครับพี่ขอบคุณมากครับพี่สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะก็ตอนนี้พี่ๆทุกคนรับชมผ่านเพจ Bubble Ben Promade Official นะคะครับผมแล้วก็วันนี้บังจะมาในทรงของแนวบัดเฟดนะคะครับผมเป็นเฟดลังหูนั่นเองใช่แล้วก็ขั้นตอนนี้บังก็จะเคลียร์สร้างพื้นที่เพิ่มเติมนะคะเมื่อสักครู่นี้บังก็จะตั้งเบอร์000นะคะที่บริเวณด้านล่างสุดเลยนะคะวันนี้บังก็จะไล่จากน้อยไปมากนะคะเขาบอกว่ายังไม่เสร็จก็เนียนกิฟต์แล้วครับโอ้โหแบบนี้ก็กลับบ้านได้เลยใช่ไหมแต่มองดีๆก็เหมือนแบบเป็นฟิลกันของกันนะการตั้งเฟรมของมันนะใช่ก็แสดงว่าเวลาเราตั้งระดับเราก็สามารถตั้งตามรอยขอบได้เลยใช่ไหมบังใช่ครับสุดยอดทีนี้ก็ขั้นตอนต่อไปเราจะใช้การสะบัดขึ้นไปนะครับผมโดยการสะบัดข้อมือข้อนิ้วอะไรเงี้ยครับครับผมก็คือเริ่มตั้งระดับที่สูงขึ้นแล้วจากเบอร์ศูนย์เมื่อกี้นี่ชื่อทรงวันนี้ก็เป็นทรงบัตเฟดนะครับมันก็จะใช้พื้นที่แค่นิดเดียวเองเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมก็ลองกะระยะสมมติในหัวนั้นเราอยากได้ความสว่างที่มากขึ้นอาจจะเอาเบอร์นี้เยอะหน่อยก็ได้แต่อันนี้อาจจะเป็นเฟสที่แบบมันนวลๆหน่อยนะละมุนละมุนหน่อยใช่ไหมนะ
ขาบอกว่าได้รับของแล้วใช้ดีมากครับน่าจะเป็นตัวแบตเตอรี่นั่นเองอยากให้ลองครับผมนี่เขาบอกว่ามาเปิดสาขาที่กรุงเทพบ้างค่ะจะพาลูกไปตัด ถ้ามีโอกาสก็ยินดีนะครับพี่แต่ถ้ามาเที่ยวใต้ก็แวะมาหาทักทายพวกเราได้นะครับสวัสดีพี่ๆ330คนดูกันด้วยนะครับว้าวสบายดีค่ะพี่ๆทุกท่านนะคะครับผมตอนนี้บังก็จะตั้งระดับด้วยเบอร์0แล้วก็ปรับคันโยกตามเหมาะสมเลยนะคะฝากติดตามช่องทางพวกเราทางใหม่ด้วยนะ TikTok Harris Barber นั่นเองนะโอเคต่อไปเป็นเบอร์ 0.25 นะครับผมปรับมาที่แบ็คที่3สวัสดีพี่นัทด้วยนะครับบับเบิ้ลนัทนะครับสวัสดีวัยรุ่นทุกท่านเลยนะคะสำหรับคำถามก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้โหแป๊บเดียวทุกคนอยากกระพริบตานะเพราะว่าตอนนี้ในเหตุการณ์จริงก็ค่อนข้างที่จะกลืนกันแล้วนะคะใช่ครับมองจากตาเปล่าตอนนี้ก็เงามานะครับกลืนแล้วเนี่ยก็คือของบางเนี่ยเขาจะไล่แบบค่อยๆปรับคันโยกทีละนิดนะคะก็มันก็เลยทำให้แบบเกิดการกลืนกันของเราได้ง่ายขึ้นมากๆเลยนะคะอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นก็คือระดับเบอร์พยายามจำไม่ได้นะครับอันนี้ 0.25 เหมือนจะเรียกมันจะมีแป๊กในการล็อกเอาไว้ละเราก็แค่สะบัดตามแป๊กที่เราต้องการนะครับผมเราจะได้จำง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็ดูสีไว้ในตัวเหมาะสำหรับมือใหม่ด้วยนะคะก็ตัวนี้มันมีคันโยกมีระดับให้ปรับมันจะแม่นยำมากมากครับผมสำหรับมือใหม่ๆขอบอกว่าในการเฟดนี่ง่ายกันเลยทีเดียวเพราะว่ามีตัวเจ้าคันโยกเนี่ยสามารถคอนโทรลระดับได้ก็คือขึ้นทีละสเต็ปกันหลงกันลืมใช่แล้วเขาถามว่าใช้อะไรเปิดทรงครับทำไมขอบชัดเจนจังก็เป็นตัวเจ้าเลโอนี่แหละครับนี่เขาบอกว่าสามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนบ้างพี่เฟิร์นแบตเตอรี่เจ้าเลโอเนี่ย อันดับแรกเลยนะคะก็สามารถทักเข้ามาทางเพจ Bubble Bane Pomade Official ได้เลยนะคะก็ทักหรือแคปรูปแคปหน้าจอไว้ก็ได้ว่าพี่ครับแบตเตอรี่เลโอหรือแบตเตอรี่สีเขียวตัวนี้มีขายไหมครับผมอยากได้สักตัว2ตัวครับทักเข้าไปในเพจได้เลยนะ สักตัว2ตัวเลยเหรอ ใช่ใช่ เรื่องจัดใน 0.5 ก็อาจจะปรับคันโยกเล่นได้นะครับผมมองดูระดับสีที่เราต้องการนะสวัสดีบับเบิ้ลยีด้วยนะครับบับเบิ้ลยีบอกว่าสู้ๆนะวัยรุ่นเฮนอาร์บีบีก็สำหรับแบตเตอรี่เลโอนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่ 1,500 บาทนะคะก็ถ้าใครสนใจสามารถทักเข้าไปในเพจได้เลยนะคะครับผมสามารถแคปหน้าจอแล้วก็ทักเข้าไปหาแอดมินได้เลยเนาะราคาจะอยู่ที่ 1,500 บาทนะครับมีคำถามเข้ามาแล้วครับบางแบบถ้าหลุมเยอะเนี่ยทำไงดีครับช่างอลิศโอเคเราก็พยายามสมมติในหลุมเรามันดำกว่าใช่ป่ะครับผมมันจะมีนูนอยู่มันจะสว่างเราก็พยายามใช้มุมนะครับผมกระจายพอเราตั้งมุมใช่ป่ะมันจะติดฟันตรงนี้พอดีแล้วก็สะบัดอย่างเงี้ยสีมันก็จะสว่างเท่ากันได้นะครับผมพี่ปิ่นบอกว่าใช้ดีมากเลยค่ะนี่แสดงว่าเป็นผู้ใช้งานจริงเนาะไหนใครเคยใช้บ้างในไลฟ์สดคอมเมนต์เข้ามาหน่อยว่าฟีลการตัดเป็นไงกันบ้างก็ขั้นตอนนี้บางจะใช้เบอร์ 0.5 แล้วนะคะแล้วก็มีการปรับคันโยกนะคะตามเหมาะสมเลยนะคะครับผมสำหรับพี่ๆคนไหนที่กำลังรับชมก็ตอนนี้เป็นเพจ Bubble Bane Pomade Official อยู่นะคะครับผมหรือถ้าพี่ๆคนไหนอยากดูสินค้าเพิ่มเติมสามารถเข้าไปที่ LINE @barberbrain ได้เลยนะคะ @barberbane นะคะใน LINE นะคะก็จะมีทั้งโปรโมชั่นต่างๆมากมายรวมถึงอันนี้ก็จะเป็นไอคอนด้านหน้านะคะเมื่อเราเปิดเข้าไปปุ๊บเข้าไปที่เพื่อนๆได้เลยครับแล้วก็พิมพ์คำว่าค้นหาใส่ตัว LINE แล้วก็
พิมพ์คำว่าบาร์เบอร์เบน B A R B E R B R A I N นั่นเองนะครับเข้าไปในแชทก็จะมีโปรโมชั่นดีๆหรือข่าวสารดีๆมากมายเลยนี่อย่างตอนนี้ก็โปร 10.10 มาแล้วนะพี่เฟิร์นใช่ใช่ก็จะโปร 10โปรเดือดๆประจำเดือนนี้เลยนะต้องรีบไปตำกันเลยนะคะเพราะ 10.10 มันมีแค่ไม่กี่วันเพราะมันมีวันเดียวสำหรับโปรโมชั่นดีๆก็ฝากไปตำกันใน LINE แอดด้วยนะครับมีพี่ๆบอกว่าสำหรับพี่ๆน้องๆสปป.ลาวสั่งซื้อได้ที่ไหนบ้างครับพี่เฟิร์นถ้าพี่ๆน้องๆสปป.ลาวนะคะใกล้ๆเลยนะคะที่อาจารย์ตุ้ยนะคะอาจารย์ตุ้ยอยู่ดงโดมมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะคะครับผมหรือเบอร์ติดต่อ02-055-114244นะคะขอบอกว่าสะดวกจริงๆสำหรับพี่ๆน้องๆสปป.ลาวทุกท่านนะครับที่สนใจปัตตาเลียนเนาะสามารถทักไปที่อาจารย์ตุ้ยสอนตัดผมชายได้เลยเขาบอกว่าไวจริงครับแป๊บเดียวสวยแล้วนี่คือแล้วนี่น้องซันบอกว่าน้ำหนักพอดีมือเลยครับใช้ดีจริงๆครับโอ้โหจากผู้ใช้จริงเลยนะจากพี่บับเบิ้ลแมนก็บอกว่าใช้ดีครับนี่ขอบคุณมากครับพี่โอ้พี่แมนครับผมเจ้าตัวเลโอนี้ราคาก็จะอยู่ที่ 1,500 บาทนะครับพี่ถ้าสนใจก็สามารถแคปหน้าจอแล้วก็ทักเข้าไปในเพจได้เลยเนาะใช่แล้วชาร์จประมาณ3ชั่วโมงใช้ได้ประมาณ10หัวผมใช้ประมาณ10หัวต่อวันแล้วตัดประมาณ10หัวจริงป่ะเนี่ยใช้ตั้งแต่เปิดร้านยันปิดร้านพอดีเลยน้ำหนักนี่มาด้วยน้ำหนัก300กรัมนะใช่แล้วคืองานข้างล่างเราก็ใช้ประมาณหัวละประมาณครึ่งชั่วโมงก็ดีแล้วโดยประมาณก็240นาทีได้นะใช่ครับสวัสดีช่างทำด้วยนะครับช่างทำบอกว่าสุดยอดเลยครับทีมงาน HRBB ทุกคนนี่แน่นอนจริงสวัสดีพี่เจมด้วยนะครับพี่เจมบาร์เบอร์บอกว่าวัตส์อัพโบรน้าวัยรุ่นวัยรุ่นสวัสดีค่ะพี่เจมสวัสดีครับพี่โอเคเราก็มาโนโนชั้นนี้อีกนิดนึงเติมชูรสอีกชั้นหนึ่งนะคะโนโนก็อันนี้จะเป็นขั้นตอนการเฟดอยู่นะคะก็เพิ่มความนัวโดยการใช้เบอร์หนึ่งอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับพี่ๆคนไหนถ้าสนใจอยากรู้ลึกรู้จริงเรียนรู้ให้มากกว่านี้มีคอร์สดีๆไหมมีครับมีอะไรบ้างเอ่ยสำหรับคอร์สเรียนเจาะลึกเพิ่มเดิมก็จะเป็นคอร์สใหม่ของเรานั่นเองโดยทีมงานช่างอลิศแล้วก็พี่ๆสายซาลอนเนาะก็จะเป็นช่องทางการเรียน VS Academy นะครับใช่แล้วก็จะมีตั้งแต่การเจาะลึกเรื่ององศาการใช้กรรไกร Anatomy เนาะแล้วก็การแบ่งเซกชันการเทคนิคการเท็กเจอร์แล้วก็ทรงผมในละทรงผมใช่สปอยนิดนึงชาลิศอะไรนะบอกว่าเทคนิคการเฟดนั้นเราก็จะมีทฤษฎีขั้นตอนการทำงานอย่างไรให้เฟดมันสวยทำงานอยู่ในนั้นหมดเลยนะครับขอบอกว่าเทคนิคเฟดนี้ช่างอลิศก็ปล่อยไม่มีกั๊กเลยนะใน VS Academy นะครับถ้าสนใจก็สามารถเข้าไปรับชมได้ในทาง LINE แอดได้นะครับนี่มุมด้านล่างเลยขวามือก็จะยืนหล่อๆกันเลย4คนหล่อๆแล้วก็สวยคนนึงนะสวยคนนึงด้วยนี่เข้าไปได้เลยนะครับพี่ช่องทางยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับ VS Academy ของเราพี่เจมบอกว่าข้อมือดีจริงครับบังนี่ฝึกฝึกยังไงวะสะบัดก็สะบัดก็กลางคืนก็สะบัดประมาณว่าสะบัดขวดอ๋อโอเคแล้วมีเวลาสะบัดปะก็สมัยนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่อ๋อแสดงว่าสมัยก่อนอื่นเลยเมื่อก่อนนี้บางสะบัดเก่งเพราะว่าเป็นทหารมาก่อนนะแต่ตัดผมในค่ายใช่ไหมเมื่อก่อนก็คือดึกๆก็ยังต้องสะบัดอยู่ใช่ไหมบางเหมือนกับพาราขวดเราสะบัดใช่ว่ามันก็ถ้าเราตั้งปุ๊บเอาขวดคว่ำเอาหัวแบบเล็กๆอ่ะถ้าเราสะบัดเราขวดไม่ร่วงอ่ะก็คือตอบโจทย์แล้วตอบโจทย์แน่นอนคุณสมบัติแน่นแน่นอนยอดเพราะว่าของบังไม่ร่วงของบังไม่ร่วงเนี่ยนะเพราะว่าปากขวดทากาวเรียบร้อยแล้วใช่ครับก็คือขวดอะติดกับฝาผนังแล้วยังไงก็ไม่ล้มอยู่แล้วสุดยอดเลยครับบังโอ้โหเผลอแป๊บเดียวนี่เงามาวับเลยวับเลยนี่ดูในกล้องนี่ว่าเนียนแล้วนะดูของจริงนี่เนียนกว่านะใช่ต้องขยี้ตา5ทีเลยก็อันนี้จะเป็นการบัดเฟดนะคะบัดเฟดก็คือเฟดรอบๆหูนะคะเป็นการระเบิดเงาตั้งแต่จากน้อยไปมากระเบิดเงาที่หูนั่นเองใช่แล้วแต่หูไม่ระเบิดนะคะ พูดไปเรื่อย ส
ำหรับคำถามก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับพี่ๆทุกคนนี่เดี๋ยวทวนการทำงานนิดนึงนะคะตอนแรกบังก็จะสร้างระดับแฮร์ไลน์ด้วยกรรไกรก่อนนะคะเพื่อความแม่นยำบังก็จะใช้กรรไกรนะคะถัดมาบังก็จะเคลียร์พื้นที่เบสไลน์หรือสร้างแบบเหมือนปรับหน้าดินนะปรับหน้าดินด้วยเบอร์อะไรนะบังปรับหน้าดิน1.5 เปิดฟัน1.5 เปิดฟันการใช้ฟรีแฮนด์นั่นเองในการพอเราได้พื้นที่ละว่าเราอยากจะไล่เงาถึงไหนหลังจากนั้นมันก็จะใช้ตัวกันขอบทีเบตนะคะในการทั้งกันขอบแล้วก็สร้างความสว่างสุดไว้นะคะเป็นไกด์ไลน์เลยนะคะครับผมแล้วก็ไล่ไปตามเบอร์เลยเบอร์0.25เป็นการปรับคันโยกไล่ขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคะมีพี่ๆแอบมาแซวว่าอยากรู้ว่าช่างคนไหนที่มีแฟนหรือไม่มีแฟนก็ดูการสะบัดข้อมือเอานะครับ อย่างพี่เฟิร์นนี่แสดงว่าสะบัดยับเลย โอ้เถื่อนมากเลยหยอกๆนะครับผมอันนี้คืองานของคนบางน่าจะเล่นตามฝันไปเลยนะครับผมฝันนี่ไปทางไหนก็น่าจะตัดตามฝันไปเลยนะครับสวัสดีพี่ๆมาเลเซียนะครับซัพพอร์ตฟอร์มมาเลเซียสลมัดมาลัมได้ด้วยเหรอ ได้ด้วยเหรอ ได้คำเดียวเลย ได้คำเดียวสลมัดมาลัมด้วยนะครับอันนี้จะเป็นขั้นตอนอะไรคะช่างคลิปอันนี้จะเป็นการเก็บเอาใจเก็บรายละเอียดเล็กน้อยแล้วก็จะเก็บของงานด้านบนละครับผมบางทีแบบเราอาจจะมีอะไรลดแล้วก็กันไกลเซ็นเซอร์เป็นสักนิดนึงก็ได้ก็คือกันไกลตัวโค้งนั่นแหละที่เอาขึ้นไฮไลท์ตัวแรกอันนี้เดี๋ยวเฟิร์นจะอธิบายเพิ่มเติมที่บางเลือกใช้กันไกลโค้งในการโอเวอร์ซิสคมนะคะเพราะว่าตัวปากกันไกลก็จะมีความโค้งงอนอยู่เหมาะสำหรับมือใหม่มากๆเพราะว่ากันไกลโค้งเนี่ยเวลาโอเวอร์ซิสคมขึ้นไปใช่ไหมมันจะปากกันไกลมันจะหลบด้ามหวีมันจะทำให้ไม่สับโดนด้ามหวีไอ้ส่วนที่เป็นตัวโค้งนั่นเองใช่ไหมใช่แล้วกันไกลก็อย่างเนี้ยนะหัวใจรัวมากเลยที่รู้สวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะก็ตอนนี้พี่ๆทุกท่านก็รับชมผ่านบับเบิ้ลเบมโปรเมดออฟฟิเชียลนะครับผมก็มาส่วนของงานด้านบนนะครับด้านบนก็จะเติมตัวนี้จะเป็นตัวกันความร้อนเจ้าเคลาตินนั่นเองวาลินเต้นะคะตัวนี้ก็จะทำให้1เลยจุดเด่นของเขาก็คือกันความร้อนแน่นอน2ก็คือเพิ่มความนุ่มและชุ่มชื้นให้กับเส้นผมด้วยผมจะดูเงางามด้วยนะคะบางทีเราเจอผมยากโศกหรือว่าผมหยิกมาเนี่ยบางทีเราตัดลำบากเราอาจจะฉีดตัวนี้ไปก่อนก็ได้เพื่อให้การจับของเราง่ายขึ้นนะครับผมเซสชั่นมันจะได้เป็นระเบียบนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนมีลูกค้าที่ผมแห้งฟูแห้งเสียตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะใช่แล้วครับผมอยากเห็นชัดๆหน้ากล้องมากเลยโอเคกินโอเคนะกินโอเคเอาดมมาดมเป็นตัวนี้นะคะถ้าใครสนใจก็สามารถแคปหน้าจอได้เลยนะคะอันนี้เฟิร์นอยากให้ลองมากๆเลยนะคะถือว่าตอบโจทย์จริงๆนะใช่แล้วเพราะว่าเอาจริงๆผู้ชายส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยดูแลเส้นผมกันเท่าไหร่ทำให้เกิดอาการแห้งฟูแห้งเสียเยอะลูกค้าก็ใช้ตัวนี้ได้โอเคก็มาเริ่มกันส่วนงานด้านบนนะครับผมครับผมมันก็จะดึงงานเกาะของด้านบนมาเชื่อมกับเกาะด้านข้างด้านแบบนี้นะครับผมจากมุมเถิดนะครับผมแบ่งเข้าไปแต่พูดถึงในคอร์ส VS Academy ก็เจาะลึกเรื่องการแบ่งเซกชันผมด้วยใช่ไหมครับบังใช่ใช่คือบางคนยังอาจจะยังไม่รู้ว่าการแบ่งแบบนี้เนื้อผมจะออกเป็นแบบไหนก็จะมีการปูพื้นฐานในนั้นด้วยนะครับผมแล้วก็หลักการใช้องศาครับพี่เฟิร์นเกี่ยวข้องยังไงกับการตัดผมครับพี่ก็หลักการใช้องศามันจะทำให้เห็นผลลัพธ์ที่เขาเรียกว่าอะไรเราจะมองเห็นผลลัพธ์ได้ชัดเจนมากขึ้นเหมือนบางครั้งเรายังไม่ได้ตัดแต่พอเราลองยกองศาดูแล้วเราจะเห็นผลลัพธ์ว่าผลลัพธ์มันจะตกมายังไงยังไงบ้างก็คือรู้จุดตกของทรงนั่นเองถ้าใครอยากเจาะลึกก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับคอร์ส VS Academy ของเรานะครับสำหรับคำถามก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับพี่นี่ทำไมวันนี้นายแบบโลโลจังวะมีทรงนี้เข้ามากเลยอะนี่ขนาดยังตัดไม่เสร็จเลยเนี่ยสำหรับใครที่สนใจคอร์ส VS Academy ก็เข้าไปที่ LINE @bubbleben ได้เลยนะครับก็จะมีมุมขวาล่างอยู่นะคะสามารถคลิกเข้าไปและสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะใช่ครับผม
ต่อไปก็เรียงเลเยอร์นะครับผมจากไกด์ไลน์ด้านหลังไปด้านหน้าพี่บาสนะคะพี่บาสบอกว่าสวัสดีครับฟังเปลี่ยนทรงผมเฟี้ยวเลยพี่บาสสมิธสวัสดีครับพี่สวัสดีพี่ๆทุกคน276คนดูกันด้วยนะครับนี่ครับถ้าใครสนใจคอร์ส VS Academy ก็ไปที่ LINE@ นะครับมุมขวาล่างได้เลยนี่แล้วก็ฝากไว้ด้วยกับโปร 10.10 นั่นเองช็อปแหลกได้เลยกับอุปกรณ์ตัดผมมากมากมายนะครับก็เตรียมตังในกระเป๋าคุณให้พร้อมเราจะมันไปด้วยกันหลายคนอาจจะแบบตัดแบบไม่ต้องแบบไปฝืนธรรมชาติมากก็เล่นผมฝันวิ่งไปตามนี้ใช่ไหมเราก็เรียงเลเยอร์ตามฝันก็ได้แล้วก็ถ้าลูกค้าบอกเอ้ยบอกอยากเซ็ตนิดนึงก็ยกเปิดหน้าผ่านเขาหน่อยก็ได้นะครับครับผมจะแบบตอบโจทย์แบบง่ายง่ายขึ้นนะครับผมกับลูกค้าอะไรเงี้ยสามารถแบบแนะนำหรือดีไซน์ลูกค้าได้เลยตามความต้องการของลูกค้านะครับหลายๆคนน่าจะเคยเจอว่าเฮ้ยพอเราฝืนฝันแล้วมันทำไมมันดีดกลับเราอาจจะตามฝันไปเลยเพื่อให้งานเราง่ายขึ้นนะครับผมเราคุยกับลูกค้าได้เข้าใจด้วยไงลูกค้าเลยบอกว่าโอเคบีดตามฝันดีกว่าเขาไปเช็คยกข้างหน้าก็ได้คำว่าวีตามฝันนั่นคือถ้าผมมันไปวิ่งทางขวาเราก็ตัดไปทางขวาไม่ย้อนมาทางซ้ายเพราะงั้นมันจะเป็นการฝืนธรรมชาติผมอาจจะเด้งหรือไม่เป็นทรงได้เนาะถ้าเจอขวัญด้านหน้าเราก็อาจจะเรียงไปด้านหลังก็ได้อาจจะไปเป็นแบบได้คอมม่าต่ออีกบางทีเราเจอขวัญอ่ะผมว่าน่าจะสนุกนะได้ดีไซน์งานออกมาได้หลายๆอย่างเลยครับผมก็เทคนิคนี้สามารถลองเอาไปปรับใช้กับลูกค้าดูได้นะคะครับผมสวัสดีครับทุกคนคิดถึงบางยีจังน่าจะ FC บางยีนี่เขาบอกว่าสวัสดีคุณตัชนีมด้วยนะครับตัชนีมสีรัตน์นะครับบอกว่าช่างหล่อช่างหล่อนะคะนี่ช่างเฟิร์นนะคะช่างเฟิร์นช่างนิวนะครับช่างหนุ่มนะครับนี่สวัสดีพี่เก้าทำไมหล่อกว่าเพื่อนด้วยนะครับสวัสดีค่ะพี่เก้าฉายาประจำตัวของเขาเลยนะคะใช่ครับผมพี่เก้าเป็นไงบ้างพี่สบายดีนะครับฝากคอร์สเรียน VS Academy ค่ะก็คอร์สเรียน VS Academy นะคะคอร์สเรียนนี้จะเจาะลึกในทุกๆทรงเลยนะคะสำหรับพี่ๆคนไหนสนใจก็สามารถเข้าไป LINE @ Bubble Brain นะคะมุมขวาล่างก็จะมี VS Academy อยู่นะคะลองคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะเจาะลึกไม่ว่าจะเป็น Anatomy ต่างๆการใช้องศาการวางแผนในการตัดผมการแบ่งเซกชั่นการจับช่อผมนี่แล้วก็เทคนิคการเท็กเจอร์แบบต่างๆใช่แล้วเหมาะมากกับเทคนิคใหม่ๆช่างใหม่ๆอย่างงี้นะถือว่าเป็นอาวุธประจำกายนะใช่ไหมบางใช่ครับเอาไว้เราอาจจะมาดูเพิ่มเติมครับผมปรับใช้ได้นะครับผมไปปรับใช้กับสูตรที่ตัวเองมีอยู่ก็ได้ครับผมหวีที่ใช้จะเป็นหวีของวาเลนเต้นะคะเป็นหวีซอยนะคะถ้าพี่ๆสนใจสามารถแคปหน้าจอได้แคปหน้าจอได้เลยนะครับแล้วก็ทักไปที่แอดมินได้เลยแล้วก็เดี๋ยวแอดมินจะรอตอบพี่ๆทุกคนนั่นเองคือแอดมินพร้อมตอบแล้วนะคะรอพี่ทักอยู่นะคะสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับ251คนดูครับผมสบายดีนะคะพี่ๆทุกท่านเลยนะคะตอนนี้พี่ๆทุกคนก็รับชมผ่านเพจ Bubble Brain Promade Official นะคะครับผมทุกวันศุกร์2ทุ่มเองนั่นเองกับการคัมแบ็คของเราหายไปนานโหนานมากคนดูทุกคน250คนดูมีใครอยากให้เราเนี่ยตัดทรงไหนกันบ้างคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยครับได้เผื่อว่าเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจในการไลฟ์สดครั้งต่อไปนะครับใช่ครับพี่ๆเขาขอดูการซอยด้านหลังหน่อยเพราะว่าพี่บางคนเขาซอยจนบางแล้วความทุยหายไปมันมีเทคนิคยังไงบ้างก็พยายามซอยแบบคนเราอ่ะจะมีจุดทุยอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็พยายามซอยอย่าไปซอยเหนือจุดทุยซอยใต้จุดทุยหรือบนจุดทุยก็ได้ถ้าซอยเหนือจุดทุยบางทีมันจะแฟบโอเคนี่ก็เป็นอีกเทคนิคเล็กๆเทคนิคหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้กะโหลกของเขาดูสมูทขึ้นดูลงตัวขึ้นแล้วอันนี้ขอถามหน่อยแล้วอย่างใหม่ๆนี่เราไม่รู้ว่าจุดทุยอยู่ไหนเราสามารถเช็คได้ยังไงบ้างเช็คก็อันดับแรกง่ายๆเลยใช้มือคลำเลยนะคะคลำได้เลยเหรอแบบขออนุญาตลูกค้าหน่อยอย่างเงี้ยนะก็สัมผัสเช็คได้จุดที่นูนที่สุดในของด้านหลังของเขาเลยวิธีนึงก็ใช้หวีทาบก็ได้นะคะมีมาแล้วขอทรงแบบคลาสสิกวินเทจหน่อยได้ครับพี่ขอทรงทูบ็อกหน่อยครับนี่การซอยมันเล็ดครับโอ้ได้มีอะไรอีกบ้างคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยครับเดี๋ยวเราจะหยิบยกที่แบบเอามาไลฟ์สดนะครับนี่
แล้วการดึงองศายังไงครับการตัดผมนี่แนะนำเป็นคอร์ส VS Academy เลยนะพี่คือว่าเจาะลึกจริงๆอันนี้ขอขายของเลยนะนี่เขาบอกว่าองศานี้เป๊ะๆแน่นอนใช่แล้วตามีพี่ๆสนใจครอปด้วยนะครอปก็มานะครับพูดถึงคอร์ส VS Academy ก็ในทรงที่พี่ๆกล่าวมานี้ตอบโจทย์หมดเลยนะเพราะว่าเราจะนำทรงที่เป็นเทรนปัจจุบันแล้วก็เทรนที่นำไปต่อยอดได้สปอยได้ไหมช่างอลิสใน VS Academy มีทรงอะไรบ้างตอนนี้ก็จะมีบุลเลตนะครับผมก็มีทวอกสายพาร์ทสายพาร์ทปอมบารูดแล้วก็สายพาร์ทโมเดิร์นนะครับผมแล้วก็จะมีเทคนิคเฟดต่างๆมากมายนะครับผมครับผมก็ไปดูทีเซอร์กันได้นะในเพจนะใช่ครับผมพี่เขาถามว่าตัดเปียกกับตัดแห้งต่างกันยังไงคือตัดเปียกกับตัดแห้งอ่ะคือการที่เราเปียกงานเราจะเห็นชัดขึ้นนะครับผมมันจะเป็นระเบียบขึ้นแต่เวลาเราตัดแห้งอ่ะบางทีผมตรงนั้นใต้ผมนั้นอาจจะชี้อยู่ก็ได้พอเราไปสับดูมันอาจจะแบบว่าไม่เป็นระเบียบแต่เราสังเกตไหมมันจะเป็นแผ่นเรียบเป็นแผ่นเดียวกันเซกชันมันจะชัดขึ้นแผ่นงานชัดขึ้นใช่ครับผมมีคำถามมาว่าสเปรย์ที่ช่วยเมื่อกี้ที่ให้ไม่ฟูอ่ะชื่ออะไรครับเมื่อกี้ไหนชาลิสโชว์หน่อยตรงเมื่อสักครู่นี้นะคะจะเป็นของก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็นตัวเจ้าเคราตินนั่นเองนะครับเขาบอกว่าเมื่อกี้ผมของน้องแห้งรูโฟบาตอนราชีและซอยเนี่ยนุ่มจับช่อง่ายเลยใช่ไหมครับนุ่มนุ่มเลยแบบนุ่มจริงๆทูบ็อกโอ้โหทูบ็อกเยอะมากพี่เฟิร์นต้องมาแล้วแหละทูบ็อกอะทูบ็อกต้องมาอาทิตย์หน้าเขาบอกว่าอยากดูบังเฟิร์นทรงนักเรียนนะครับทรงนักเรียนได้ว่าแบบแบบหัวตัวเองเหรอโอเคประมาณนี้นะครับบังคะมีพี่บาสถามมาว่าการใช้ฟันปลาตอนผมเปียกกับผมแห้งต่างกันยังไงฟันปลาเป็นกรรไกรฟันปลาใช่ไหมใช่ใช่เป็นกรรไกรกรรไกรนี้กรรไกรซอยฟันปลาใช่คือถ้าผมเปียกนะครับผมก็คืออย่างที่ผมบอกเวลาทำงานจากผมเปียกการดูงานจะง่ายขึ้นแต่เวลาเราสังเกตว่าตอนที่ผมแห้งๆเราจะดูงานว่าเฮ้ยตรงไหนมันแน่นวะตรงไหนมันหนาที่เราต้องซอยมาดูจากมุมนี้นะครับเปียกอันนี้นิดนึงนะสังเกตไหมเวลาเปียกเราจะเห็นตรงนี้บางเห็นไหมเวลาเปียกมันจะหนาแล้วก็เล่นทำงานที่กระจายฝั่งนี้อ๋อเห็นชัดขึ้นงานชัดขึ้นนะครับคืองานที่ออกมามันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วถ้าผมแห้งนี้นะเหมือนปรับคอนทราสต์นะประมาณนั้นแล้วเวลาเฟดเราก็ควรสังเกตว่าบางคนชอบเฟดแบบเปียกๆก็เหมือนกันมองงานง่ายขึ้นนะครับโอ้โหเขาบอกว่าถ้ามีโอกาสอยากดูเทปเปอร์เฟดด้วยครับบางโอเคเซาไซเฟดก็มานะครับโอ้โหเซาไซเฟดได้บางทีมาฉายรอบแล้วเซาไซเฟดเขาบอกว่าขออันนี้นะขอทรงพระเอกสุสุรันหน่อยจริง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 ได้ครับพี่โหดโหดเฮ้ยฝากติดตามทิกตอกพี่ทิกตอกยังไงทิกตอกก็ชื่อช่องอะไรบางก็ฮาริสฮาริสบาร์เบอร์ช็อปใช่ครับผมฮาริสแสงเข้ามาหมัดเลยมีอยู่ใช่ไหมทรงเนี้ยตรงเลยนะมีหมดมีทีเด็ดอะเยอะเลยอะในนั้นก็ฝากช่องทางการติดตามผลงานของพวกเราด้วยเนาะเป็น TikTok Harris Barber Shop นั่นเองขอบอกว่าคนดูเยอะมากอวยหน่อยนิดนึงล่าสุดนี้เท่าไหร่ 11.6 ป่ะบังใช่ครับนี่ก็ฝากไว้ด้วยนะครับไหนใครเคยชมแล้วบ้างใน TikTok คอมเมนต์เข้ามาหน่อยนี่ใครเคยไปเห็นคอนเทนต์ใน TikTok บ้างคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยครับหรืออยากเห็นคอนเทนต์อะไรเพิ่มเติมก็สามารถบอกพวกเราได้เนาะใช่แล้วมิงกะลาบาพี่ๆทุกท่านนะคะครับผมโอ้โหก็เพิ่มลูกเล่นไปหน่อยเป็นแบบทรงเหมือนไซพานนิดนึงประมาณนี้ลูกค้ารีเควสต์แบบลองนิดนึงนะฮะก็ติดได้มันก็จะดูเชื่อมๆกันหน่อยเวลามีตกลงมาเพราะปกติบางคนก็จะใช้ช่อเนี่ยยาวก็ได้มันก็อาจจะแบบเวลาเซตมันอาจจะตีปอมอะไรได้อีกอะไรเงี้ยแต่นี้แบบถ้ามันคอนเนคกันหมดก็ได้ไม่ผิดไม่ถูกนะประมาณนี้เรางานดีไซน์นะคะคมมากสวยบ้างวางดูผ่านกล้องเงาสุดๆนี่ขนาดยังไม่ลงไม่ทีนะก็แต่เจลาตินนี้มันนุ่มเลยเอาเรื่องช่วยได้จริงอยู่กรอบมันดูเคยจบทรงได้ไม่ต้องตบโมเมนต์ก็ยังได้นะผมว่านะกลับไปแบบนุ่มๆรอๆโอเคประมาณนี้พี่ขอดูเงาด้านข้างหน่อยบางสวยมากสวยจัดอยากให้พี่ดูเลยคือน้องเขาดูหล่อขึ้นเลยอ่ะ
ก็คือพัดเฟดนี่ช่วยจริงๆนะคือเฟดระเบิดหลังหูนะเงานี่มีส่วนช่วยปรับเปลี่ยนสรีระคงหัวได้จริงๆนะจริงครับอันนี้รอเลยครับดูนะดูก่อนโอเคก็จบไปแล้วนะคะกับทรงบัดเฟดนะคะก็ด้านบนก็จะบางใจดีไซน์เป็นไซส์พาร์ทแทนใช่ไซส์พาร์ทแทนนะครับผมประมาณนี้ก็เป็นไงกันบ้างขอหัวใจรัวๆให้กับช่างอลิสหน่อยครับทรงนี้ถ้าถูกใจก็ขอหัวใจรัวๆหน่อยเร็วนี่สวยมากอาจารย์ถ้าเสร็จก็อาจจะเป็นมีการเซตอะไรหน่อยก็ได้หรือว่าเนี่ยถ้าแบบชอบแบบงานนุ่มๆก็ฉีดเจลาตินไปแล้วใช่ปะก็อาจจะแค่เป่าๆเสร็จผมพอก็ได้ผมมาดูนุ่มๆตัดไม่ต้องอาจจะไม่ต้องเซตมากยุคใหม่อาจจะแบบเบาๆก็ได้เสริมธรรมชาติอะไรเงี้ยนะกูดจ็อบเขาบอกว่ากูดจ็อบแตงคิวก็จบกันไปแล้วนะคะกับทรงบัสเฟดนะคะไซส์พาสำหรับพี่ๆคนไหนมีคำถามก็ยังพิมพ์กันเข้ามาได้นะคะแล้วก็เทคนิคต่างๆที่พี่ๆอยากดูก็คอมเมนต์กันเข้ามาส่วนเทคนิคแบบเจาะลึกฝากเลยอันนี้จะเป็นคอร์สเรียนออนไลน์ VH Academy นะคะพี่ๆคนไหนสนใจก็ลองไปตามกันดูนะคะเข้าผ่านที่ LINE @@barberbarbarain นะคะขวามุมล่างก็จะมีไอคอนของ VH Academy อยู่นะคะจะเป็นคอร์สเรียนออนไลน์ทรงต่างๆที่เรานำมาสอนกันจะเป็นทรงที่เป็นเทรนในปัจจุบันและสามารถนำไปประยุกต์ต่อยอดได้อีกมากมายเลยนะคะครับผมขอบอกว่าสะดวกมากๆกับช่องทางการเรียนออนไลน์นั่นเองแล้วก็ฝากติดตามพวกเราด้วยใน TikTok Iris Barber Shop แล้วก็คอร์สสอนตัดผมติดตามไม่ได้เราไปดูก่อนเข้าไปคุยกันก่อนแต่ถ้าบอกว่ามาจากบางหรือมาจากพี่เฟิร์นมีส่วนลดแน่นอนโอ้โหเอาเรื่องช่างใหญ่ออกปากแล้วเอาเรื่องโอเคก็ฝากติดตามพวกเราด้วยทางไลฟ์สดบับเบิ้ลเบนโบเมดออฟฟิเชียลทุกวันศุกร์สองทุ่มครึ่งก็จะเป็นเวลาเดิมของเรานั่นเองส่วนวันอังคารเวลาสองทุ่มก็จะเป็นของพี่ตั้มแชร์นะครับแล้วก็วันพุธก็จะเป็นทีมงานพี่ๆอิสระภาพนะครับพี่บอมนะครับโอเคมีคนมากใช่ตอนอาทิตย์หน้าก็อาจจะแบบว่าเป็นทรงที่พี่ที่คอมเมนต์หยิบยกมาแน่นอนแน่นอนโอเคก็พบกับพวกเราได้อีกในเพจ Bubble Bean Pomade Official นะคะทุกวันศุกร์ 2:00 น.แล้วก็ฝากให้พี่ๆดูแลสุขภาพกันด้วยเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดก็เซฟๆตัวเองกันหน่อยครับผมโอเคมีโอกาสไว้เจอกันถ้ามาใหญ่ก็แวะเวียนมาหาพวกเราได้โอเคสำหรับวันนี้พวกเราทีมงานฮาริสBarber Shop ก็ขอตัวลาพี่ๆไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ